ันนี้ลูกค้าก็รอกันเลยครับผมน้องเล็กนั่นขายยังไงครับตามที่ที่ถูกหนังไก่ขายยังไงครับผมขาดละ30บาทจ้ามาเรื่อยๆเลยครับผมด้านนี้ก็ขายกันเรื่อยๆเลยเพราะว่ามาดูกันครับผมสวัสดีเพื่อนในขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดภูครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านไก่ทอดสยามครับผมร้านนี้เข้าร่วมโครงการด้วยครับผมตอนนี้คุณแม่ค้ากำลังวุ่นเลยครับผมไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองคนเลยครับผมตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นหนังไก่นะตัวนู้นเป็นน่องนะน่องเล็กน่องเล็กอันนั้นขายยังไงครับตามชิ้น20หนังไก่ขายยังไงครับผมขาดละ30บาทนะจ๊ะอันนี้เป็นสะโพกนะโคกใหญ่ๆเลยเดินมาเรื่อยๆเลยครับผมลูกค้าก็รอกันเลยครับผมคุณแม่ค้าของเราขายวันไหนบ้างครับผมขายทุกวันค่ะเฉพาะวันที่ไปธุระอยู่เฉพาะวันที่ไปธุระเนาะแล้วปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ3 โมงถึง 3 ทุ่มสามโมงถึง3 ทุ่มนะครับอันนี้มันสูตรเดียวกับไก่ทอดหาดใหญ่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะคนละอย่างกันเลยเนาะแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยมันมีบางตัวของเครื่องเทศอะค่ะที่มันจะคล้ายกันแต่ว่าของเราเป็นสูตรเฉพาะนะด้านนี้ก็ขายกันเรื่อยๆเลยครับผมThank you.
ันจะมีพวกกระเทียมมีรสชาติของมันจะเข้มข้นนะแล้วอย่างนี้วันลงวันเท่าไหร่คะเนี่ยไก่เยอะประมาณ100โลนะมาจากมหาชัยอ่ะอันนี้เป็นผ่าถาละ30เนาะอันนี้น่องใหญ่ในอันเท่าไหร่ครับเนี่ย20แล้วตัวนี้เป็นเนื้อเสียบไม้สันในไก่นะคะอันเท่าไหร่ครับผม3 ไม้ 20ตัวนี้เป็นน่องเล็กนะเท่าไหร่ครับผม3 ชิ้น 20นะทางร้านรับแฟรนไชส์อะไรไหมฮะตอนนี้ไม่มีนะไม่มีนะอ๋อแล้วเรามีบริการอะไรบ้างฟู้ดแพนด้ามีไหมฮะมีทุกอย่างเลยนะโอเคใครสะดวกช่องทางไหนก็สั่งกันได้เลยนะชื่อร้านนี้เลยค่ะไก่ทอดสยามนี่นะไก่ทอดสยามครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยคุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะก็เคยมาแถวนี้บ่อยเพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้อ๋อบ้านอยู่แถวนี้แต่ว่าไม่ซื้อบ่อยอะค่ะแต่ว่าเห็นอ๋อแล้วรสชาติเขาเป็นไงฮะก็น่าจะอร่อยนะคะคนซื้อเยอะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับThank you.
เปิดทุกวันค่ะที่ศูนย์อาหารตลาดภูนะคะเปิดตั้งแต่3โมงถึง3ทุ่มนะคะยังไงแวะมาชิมความอร่อยได้นะคะขอบคุณค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแค่น้ำจิ้มเลยเพราะว่ารสชาติเขาดีมากแล้วเนื้อกรอบนอกนุ่มในโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม